สวัสดีนะครับพบกับอมตะไฟเบอร์การ์ดนะครับวันนี้ได้น้ำยาหล่อใสมานะครับก็เลยมาขายที่ร้านนะครับก็ลิตรละ200บาทนะครับตัวนี้เป็นเรซินเกรดโพลิเจสเตอร์นะครับปกติเราใช้เรซินเนี่ยปกติมันจะเป็นสีชมพูเพราะว่าเขาผสมโคบอลต์หรือว่าตัวม่วงนะครับแต่ว่าตัวนี้ผสมโคบอลต์ที่เป็นโคบอลต์ใสพิเศษนะครับเวลาผสมกับเรซินแล้วมันจะกลายเป็นสีใสเวลาที่เราไปหล่องานแล้วเนี่ยมันก็จะใสนะครับเบื้องต้นเมื่อเช้าได้ลองหล่อไอตัวน็อตดูนะครับก็ปรากฏว่าก็ใส่ใช้ได้ครับนี่นะครับใสเลยนะครับแต่ว่ายังมีฟองอากาศอยู่ต้องใส่โมโนสไตรีนเพิ่มนะครับเพื่อให้เรซินมันเหลวขึ้นนะครับดูจากตอนนี้น่าก็โอเคระดับหนึ่งครับใสมากนะครับแล้วตอนนี้กำลังลองหล่อกับไอตัวดินสิงโตนะครับดูว่าดินสิงโตจะละลายไหมนะครับเดี๋ยวค่อยดูกันก็มีการหล่อไม้ไปดูลองหล่อไม้ดูครับก็ฟองอากาศเยอะเพราะไม้เป็นไม้เก่านะครับถ้าเราดูนะครับเบื้องต้นถ้าใครจะทำหล่อไม้นะครับถ้าเป็นไม้เก่าเนี่ยแนะนำให้ทาเรซินเคลือบก่อนนะครับฟองอากาศมันจะได้ปิดอยู่ข้างในนะครับคือตัวนี้ใช้ไฟเป่าเยอะมากก็ยังไม่หายจนฟองอากาศเต็มเลยนะครับไม้ถ้าเป็นไม้เก่าๆนะครับแต่ถ้าเป็นไม้ที่สดๆใหม่ๆตันที่เพิ่งผ่านการตัดมาอะไรเงี้ยผมคิดว่าน่าจะใช้ได้อยู่แต่ตัวนี้เป็นไม้เก่านะครับสภาพไม้ก็จะประมาณเก่าๆแบบนี้ถ้าจะทำก็ทาเรซินเคลือบก่อนนะครับเพื่อไม่ให้อากาศออกมานะครับฟองอากาศเยอะเวลาหล่อมาเสร็จแล้วก็จะเป็นอย่างนี้นะครับแต่เรซินใสครับอันนี้เป็นด้านหลังนะครับฟองอากาศเต็มเลยนะครับเพราะเป็นไม้เก่านะครับการใช้งานก็เหมือนกับตัวเรซินทั่วไปนะครับเป็นเรซินที่เป็นเรซินตัวสีชมพูกับตัวเร่งปกติอัตราส่วน100:2นะครับอุณหภูมิในการหล่อเนี่ยมันจะทำตัวเคียวริ่งเนี่ยพอๆกับตัวเรซินปกตินะครับอย่างตัวเนี้ยอันนี้ก็เย็นแล้วนะครับประมาณได้45นะครับส่วนตัวนี้กำลังแข็งตัวอยู่แต่ว่าอุณหภูมิยังไม่ร้อนนะครับ35องศานะครับครั้งที่จับตอนแรกตัวนี้ประมาณ97เกือบ100ครับร้อนมากจับไม่ได้เลยนะครับตัวนี้รอดูนะครับเบื้องต้นเนี่ยไอตัวดินสิงโตเนี่ยไม่เปื่อยครับแต่ถ้าเป็นดินน้ำมันปกติจะเปื่อยแล้วนะครับนี่คือข้อดีของดินสิงโตนะครับเนี่ยโดนเรซินก็ไม่เปื่อยนะครับผมลองรอไว้ให้ดูเผื่อลูกค้ามาดูที่ร้านก็ได้มาดูได้นะครับครับแล้วก็กาพ่นนะครับที่ใช้เป่าพวกฟองอากาศพวกนี้ครับจะเป็นประมาณนี้หัวแก๊สนะครับนี่ครับเป็นหัวแก๊สหัวเนี่ยซื้อที่ร้าน DIY ก็ได้ประมาณ150-180แต่จะไม่ได้แต่ขวดแก๊สเนี่ยประมาณสัก45บาทขวดเดียวนะครับบางทีมันก็จะมีแพ็คเป็น3ขวด100ก็มีนะครับอยู่ตามโลตัสนะครับไปซื้อมาลองดูได้การใช้งานก็ถือว่าโอเคผมลองใช้ดูกดก็กดเวลาปิดก็ปิดตึ๊กตัวนี้ใช้ได้ดีครับตัวนี้นะครับสำหรับคนที่อยากจะทำหล่อใสนะครับหล่อได้อย่างเช่นพวกหล่อพระก็จะมีพวกสีผสมนะครับตัวนี้จะเป็นสีเหลืองผมลองถอดหล่อไปที่ฐานดูนะครับก็ใช้ได้สำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจก็มาดูที่ร้านได้ครับมีจำหน่ายแล้วนะครับตอนนี้นะครับมีหล่อใสโอเคครับวันนี้ก็จบแค่นี้ครับสวัสดีครับ